ไปฮอดบ้านแล้วทางป้าซ่านั่นสวัสดีครับผมอีกทีบ้านนาโถมแชนแนลพอกันนานๆเทื่อนึงบ่เคยได้ลงคลิปเป็นเรื่องเป็นราวครับผมลงกะลงเฉพาะคลิปช็อตสั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยเด้อครับเด้อมื้อนี้เอาควายมาเลี้ยงทั้งทงคือเอาครับผมบางเลี้ยงอยู่รอบ้านมันก็ไฟใหม่ครับผมถึงไฟใหม่ถึงเป็นไถหน้าน่ะไถขางาไว้เบิดล่ะน้ำทามันก็ลืมสิบ่มีก็เลยต้องง่ายสถานที่การเลี้ยงลงมาเลี้ยงอยู่ทั้งทงครับเลี้ยงได้3มื้อนี่แหละพี่น้องเอามาติดต่อกัน3มื้อแล้วก็เอาไปมัดไว้บ้านคือเก่านั่นแหละผู้เพิ่นเลี้ยงอยู่นี่เพิ่นก็บ่ได้เอาเข้าบ้านครับเพิ่นเอามัดไว้ในดอนน่ะดอนที่เลี้ยวเห็นนะครับเมื่อเช้าเพิ่นก็ขี่รถออกมาแต่ผมบ่ได้เอามัดไว้ผมเอามัดไว้บ้านเพราะว่าอยู่บ้านก็บางมือก็ยากก็บ่ได้เอามาบ่ได้เอามาไกลก็ได้ใส่ขี้ฝุ่นพร้อมครับผมก็นะครับกล้วยฟูงใหญ่เพิ่นขึ้นไปเลาะตีนดอนนะใกล้ๆเพิ่นน่ะกล้องอันนี้ก็ซูมไปบ่ถึงครับผมจะมื้อหน้าจังสิได้เอากล้องตัวที่ซูมมาไม่เอากล้องเอากล้องไอ้ 4K กล้อง GoPro หน่อยมาจะมาเลี้ยงเมื่อนี้ครับไฟใหม่พี่น้องมาพ่อไฟใหม่ครับพูดเนาะทางลงน้องประขิงพี่น้องให้ลูกบุ้มบุ้มให้คนใหม่ไปหลายเลยดิถ้าไฟใหม่แล้วมันก็บุใครมีหยาเลยพี่น้องไฟใหม่หยามันนี่ครับหญ้าเนี่ยมันเขียวๆอยู่นะนะครับหญ้ามันก็พอมีกินอยู่เด้แต่ว่าถ้าไฟใหม่แล้วมันก็ตายบัดเลยล่ะบ่ปงง่ายแล้วพี่น้องพุ่นน่ะไฟลุกแห้งขนาดลมพร้อมมานี่น้องเอ้ยทั้งลมเดี๋ยวที่ใหม่ไปทั้งคุณล่ะทั้งที่เป็นตกคุณแต่ถ้ามันล่มทั้งที่มันก็เพราะว่าแต่เว้นตกหรอกครับแต่เว้นออกมันก็ที่ใหม่มากเลยอากาศมันก็ถ้ามีไฟมันก็มีล่มเนาะเสียงปลาแซงไฟใหม่แตกตุ่มต่ำนะแต่อันใหม่ล่ามขึ้นมาพี่ยังกับพี่มึงเลี้ยงแล้วพี่น้องมันมีควายมันก็เลี้ยงหน่อยลงน่ะเกิดไฟลุกแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้เอากล้องไอ้ยังซูมมาให้เบิ่งแต่กล้องไอ้อีกตัวนึงบ่ได้เอามาลองเอากล้องยังซูมเบิ่งไฟใหม่มาแล้วพี่น้องเลยชมเลี้ยงควายไม่ลุกบึ้มๆแล้วคนนั่นขามทางไปแล้วไฟก็ได้จิตเลี้ยบไปไฟลุกบึ้มๆแล้วค่ำเลยพี่น้อง
พี่มุ่งพี่มุ่งแรงกว่าเลยไล่ควายขับบ้านกันเจ้าที่หอดบ้านกันหาโม่งไปละกินน้ำกันกินน้ำเรียกกันจริงไล่ขับบ้านลงนอนน้ำกันคำลมบ่อยๆไปก็ยังไม่ทันได้ดับอยู่ที่นอนต้องใหม่ไปเอ็กอยู่น้ำแล้วก็ไล่ขึ้นไล่น้ำทางมาบานเลยไล่เข้าบ้านแล้วใช่ไหมและน้ำทางอาจลาดได้ลาดไปพุ่นอ่ะทางไปแม่แต่ยังขั้นจะถึงเครื่องทางเลยไก่เกือบนั่งไปเรื่อยๆไปไปแม่นั่นออกคันทางไปแล้ว
ไปเรื่อยๆด้วยเครื่องข้างนั่นแหละแหละจะจะเข้าทีมนั่นแล้วบรรยากาศย่ำแรงสารบ้านเฮาไปทำงานทำการอยู่กรุงเทพเห็นบรรยากาศอีสานง่ำแรงจังสิโอ้ปีนหอดบ้านอมอมไปแล้วจะขึ้นมาบ้านอยู่ดิขึ้นมาหอดบ้านเนี่ยการงานพี่น้องเอ้ยต้นสูงเออคุณยังเที่ยวเล่นเลยขึ้นมาหอดแค่นี้ละ2กิโลก็ได้ไปใช้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายเขาคือได้ปลาเนี่ยยิ้มได้ปลาเนี่ยกำลังหอดบานเลยนี่ทงทั้งบานบ่ได้เลี้ยงทั้งนี้จ้ะฟันบ่ค่อยอยากมีหญ้าแล้วมันแห้งหมดละไปเจ้าก็ไทยพุ่นไทยหมดเลยเลี้ยงกันเลี้ยงหน่อยเดียวไปฮอดบ้านแล้วทางป่าซ่านั่นค่ำน่ะก็ดีเลยมา4โมงกว่าฮอดบ้านเลย5โมงไปเหยียบตะเชือกกันน้ำเหลืองสิฮอดไปแล้วข้างกันย่างขางเดียวกันหมดเว้ยบ่ย่างสองขางนี่ที่นี่ที่สาธารณะพี่น้องฟังหน่อยฟังนี่ก็ภาษามองหาอยู่หากินมองหาเฮ็ดประจำนำเฮ็ดออกเฮ็ดปวกออกก็เข้าไปหาในนี่แหละได้ดีได้พี่น้องได้หลายขนาดหาลองเทียคนบ่ค่อยเข้าคนย่านไปว่าน่ะแต่ท่านเขาจะควรตรวจดิหอดบ้านแล้วสิน้องคือที่ได้จบคลิปไปทำนี่ครับไปคลิปหนาจังพอกันไหมเจ้าท่านสิน้องคลิปนี้สวัสดีครับผม